ลุงก็มองเห็นพ่อแจ่มช่างไม้เดินเข้ามาในบ้านจึงวางสมุดคอยแอบไว้บนเตียงแล้วก็เอาผ้าขาวม้ามาปิดไว้พลางร้องทักพ่อแจ่มแล้วร้องเรียกให้เด็กบนบ้านให้ยกม้านั่งมาข้างล่างมาตั้งใต้ต้นมะม่วงแล้วก็ให้ยกเช่นมากน้ำฝนใสสะอาดใส่ขันมีจอกลอยและบุหรี่ออกมารับรองพ่อแจมลุงทักขึ้นเมื่อพ่อแจมนั่งลงเรียบร้อยแล้วนั่งคุยกันตรงนี้สบายดีกว่าบนบ้านนะสบายดีหรอพ่อแจมไม่ไหวบนบ้านมันร้อนเหลือเกินพ่อแจมยิ้มรับแต่ยิ้มนั้นมองดูคล้ายกับจะร้องไห้มากกว่าหัวเราะมันไม่สบายหรอกจ้ะถึงต้องมาพึ่งนายอีกหมู่นี้ฉันแย่จริงๆจ้ะนายที่บ้านเจ็บป่วยกันไม่หยุดประเดี๋ยวไอ้หนูแล้วก็ตัวของฉันสามวันดีสี่วันไข้ฉันกลุ้มใจจะตายแล้วนายลุงก็ถามแกว่าแล้วหาหมอที่ไหนมารักษาล่ะพ่อแจ่มก็พูดเหมือนร้องไห้ว่าหมอน่ะเหรอไปหาไม่รู้จักกี่หมอแล้วยาผงก็กินยาหม้อก็ต้มกินไม่เห็นมันดีขึ้นเลยแม่ไอ้หนูเขาเลยไปหาหมอดูที่เมืองประทุมเขาว่าดูแม่นดูสิว่าโชคชะตามันเป็นอย่างไรจึงได้เจ็บป่วยกันไม่รู้จักหยุดอย่างนี้แกหยุดพูดแล้วมองดูหน้าลุงและจึงพูดต่อไปเจ็บจนเงินทองไม่มีติดบ้านเลยไม่รู้จะไปหาที่ไหนอยากจะมาพึ่งสักสองตำลึงพอฉันทำงานได้ก็จะนำมาใช้คืนให้ลุงบอกว่าไม่เป็นไรหรอกพอจะช่วยได้ก็ต้องช่วยเราเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแต่ลุงติดใจสงสัยจึงถามว่าการเจ็บป่วยทำไมจึงกลับไปหาหมอดูมันจะถูกเรื่องกันหรือพ่อแจ่มได้ยินลุงถามก็บอกว่าฉันรักษาหมอยามาหลายขนาดแล้วใครว่าอะไรดีก็เอาพอคนนั้นหายคนนี้ก็ป่วยที่บ้านไม่ค่อยขาดคนป่วยเลยจึงไปหาหมอดูให้รู้เรื่องอะไรป่วยกันไม่รู้จักหยุดลุงชักสนใจขึ้นมาบ้างจึงถามว่าแล้วหมอดูเขาทายว่าอย่างไรล่ะแกก็ตอบว่าหมอดูเขาบอกว่าในบ้านมีของอะไรอยู่อย่างหนึ่งไม่ควรอยู่กับเราเป็นของโบราณสีดำมันไม่เหมาะที่จะเอาไว้บนบ้านของเราให้ย้ายไปไว้ที่อื่นเสียเพราะตำราทายว่าเป็นของสูงแล้วการเจ็บป่วยจะทุเลาลงไปเองฉันมานึกดูที่บ้านก็ไม่มีสมบัติอะไรที่เป็นของโบราณสีดำเห็นจะมีแต่สมุดข่อยสีดำที่เจ้าจ้อยลูกชายฉันมันเอามาเมื่อ3 เดือนก่อนมันเอามาไว้ที่บ้านแล้วมันก็ขึ้นไปเมืองนนทบุรีเพราะงานซ่อมวัดบนกุฏิยังไม่เสร็จมันยังเอาเงินมาให้ใช้3 ตำลึงฉันก็เอาไปใช้ค่าหมอค่ายาค่ากินหมดฉันก็เลยนึกได้ว่าเจ้าลูกชายไปเอาสมุดข่อยดำจากพระเจดีย์องค์ใหญ่ในวัดเมืองนนทบุรีตั้งแต่ไอ้จ้อยเอาสมุดข่อยมาไว้ที่บ้านคนในบ้านก็เริ่มเจ็บป่วยกันเรื่อยมาเห็นจะจริงอย่างหมอดูบอกเพราะที่บ้านฉันไม่มีสมบัติอะไรน่าสงสัยที่เป็นสีดำเป็นของเก่าแก่นอกจากสมุดข่อยที่ว่านี้เท่านั้นวันนี้เลยตัดสินใจหอบเอาสมุดข่อยสีดำ3 เล่มออกมาแต่บ้านแต่เช้าตั้งใจว่าจะนำไปถวายพระที่วัดพอเดินไปถึงวัดจึงนึกได้ว่าหากการเจ็บป่วยเกิดขึ้นจากสมุดข่อยดำนี้จริงถ้าเผื่อนำไปถวายพระอาจจะทำให้พระที่รับไว้เจ็บป่วยขึ้นด้วยจะเป็นบาปกรรมนึกแล้วก็ไม่สบายใจกำลังเดินพรางคิดว่าจะเอาไปไว้ที่ไหนดีพอเดินไปที่ต้นโพใหญ่ที่วัดไม่ทราบว่าใครเอาผ้าเหลืองใหม่ๆไปห่มต้นโพมีพวกโกรธใส่กระดูกพระคอหักแขนหักเอามาทิ้งเกะกะก็เลยคิดว่าควรเอาสมุดข่อยดำนี้ถวายไว้กับหลวงพ่อต้นโพนี้ดีกว่าคิดแล้วก็เลยปีนขึ้นไปไว้ที่บนคบไม้เอาสมุดข่อยปกดำ3 เล่มง่ามกิ่งโพใหญ่พ้นมือการเอื่อมถึงพอเสร็จเรียบร้อยไม่ทันได้ไปหาพระในวัด
ฉันก็ออกจากวัดตรงไปหาทิดดีที่บ้านเพราะเมื่อสองสามวันก่อนทิดดีเขาบอกว่าเขาอยากจะจ้างรื้อบ้านของยายเพราะยายสั่งไว้ก่อนตายให้เอาไปปลูกถวายวัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แกแต่ฉันเกิดไม่ค่อยสบายมันปวดเมื่อยไปทั้งตัวไม่มีแรงเลยขอผลัดเข้าไปอีกสองสามวันจะไปรื้อให้แล้วจะนำไปปลูกให้ที่วัดเรียบร้อยวันนี้ไปหาก็ไม่พบทิศดีเขาไม่ได้อยู่บ้านไม่รู้เขาออกไปไหนอยู่แต่เมียเขาฉันนั่งรอสักครู่ใหญ่เมื่อเห็นว่าไม่กลับก็เลยสั่งไว้แล้วก็มาหานายการไปหาทิศดีก็ตั้งใจจะไปขอเงินล่วงหน้าค่ารื้อถอนบ้านทั้งขนไปปลูกที่วัดก็พอดีเขาไม่อยู่จะพูดกับเมียเขาก็ไม่เหมาะก็เลยต้องมาพึ่งนายอีกลุงนั่งฟังพ่อแจมเล่าเรื่องอันยืดยาวข้องแกด้วยความสนใจชักรู้สึกสงสัยว่าสมุดข่อยที่ลุงซื้อมาจากเจ๊กรับซื้อของเก่านั้นคงเป็นของพ่อแจมแน่ๆจึงลองถามแกว่าสมุดข่อยสามเล่มนั้นพ่อแจมจำได้ไหมแกตบเข่าตัวเองดังฉาดตอบว่าพุทโธจำได้สินายก็ฉันหอบถืออยู่กับมือแท้ๆนี่นาลุงก็เลยถามว่าแล้วสมุดข่อยเล่มนั้นรู้ไหมว่ามีเรื่องอะไรบ้างพ่อแจมสั่นหัวพร้อมกับตอบว่าฉันไม่รู้หรอกว่ามีเรื่องอะไรบ้างเพราะฉันโง่อ่านหนังสือไม่ออกที่บ้านก็ไม่มีใครรู้หนังสือเลยลุงก็เลยหยิบสมุดข่อยบนเก้าอี้ผ่าใบซึ่งเอาผ้าขาวปิดมาให้ดูมาชูให้แกดูหนึ่งเล่มแล้วถามว่านี่ใช่ไหมพ่อแจมตกตะลึงทำหน้าเหมือนถูกผีหลอกพูดตะกุกตะกักว่าใช่แล้วนายเอ๊ะทำไมมันมาอยู่ที่นี่อยู่ที่นายเร็วนักล่ะมันมาได้ยังไงกันเหมือนมีปีกบินฉันจำได้ว่าฉันปีนเอาขึ้นไปไว้บนต้นโพกับมือของฉันแท้ๆเมื่อเช้าวันนี้เองแล้วฉันก็แวะคุยกับเมียทิดดีแล้วก็มาหานายที่นี่แหละทำไมมันมาถึงนายเร็วอย่างไม่น่าเชื่อฉันขอบอกนายว่าอย่าเอาไว้ที่บ้านเลยไม่ดีหรอกเดี๋ยวเจ็บไข้ฉันขอเตือนลุงอดขำในกิริยาท่าทางที่แสดงอาการตกใจของแกไม่ได้จึงบอกว่าไม่เป็นไรหรอกพ่อแจมไอ้การเจ็บไข้น่ะมันเป็นของธรรมดาไม่เกี่ยวกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสมุดข่อยนี่หรอกและฉันก็ไม่ถือด้วยสมุดนี้ฉันเพิ่งได้มาเมื่อกี้นี่เองซื้อมาจากเจ๊กแลกข้าวพองพ่อแจ่มจึงร้องขึ้นว่าโอ้ฉันนึกออกแล้วตอนที่ฉันเดินเข้าไปในวัดตะแปะรับซื้อของเก่ามันหาบตะกร้าเดินตามหลังฉันเข้าไปตอนฉันปีนขึ้นไปบนต้นโพมันยังยืนมองดูอยู่ตอนฉันลงมาก็ไม่ได้เอาใจใส่ว่ามันจะอยู่หรือไม่หรือไปแล้วไอ้แปะนี่สำคัญมากตอนเดินเข้าบ้านนายก็เห็นกำลังรีบเดินสวนทางเหมือนจะหลบหน้าฉันแล้วทั้งลุงและพ่อแจ่มก็หัวเราะขึ้นพร้อมกันลุงนึกมองเห็นภาพว่าพอพ่อแจ่มปีนเอาสมุดข่อยขึ้นไปไว้บนคบไม้และลงมาแล้วเจ๊กคนนั้นก็แอบปีนขึ้นไปหยิบลงมาใส่หาบแล้วก็มาถึงบ้านลุงเมื่อลุงขอซื้อจึงรีบขายเพราะได้มาเปล่าๆครั้นได้เงินเรียบร้อยและพอดีเหลือบเห็นพ่อแจ่มกำลังเดินเข้ามาคงจำได้ว่าเป็นคนที่เอาสมุดข่อยไปไว้บนต้นโพจึงทำลุกลี้ลุกลนรีบหลบหน้าออกไปเมื่อพ่อแจ่มลากลับไปพร้อมกับเงินสดตามที่ต้องการแล้วลุงก็หยิบสมุดข่อยเล่มนึงขึ้นมาพลิกอ่านดูมีข้อความน่าสนใจมากเพราะเป็นจดหมายเหตุเรื่องราวครั้งกรุงเก่าเป็นจดหมายเหตุรัชสมัยปลายแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชตลอดจนพระเพทราชาขึ้นครองราชอีกเล่มหนึ่งเป็นรัชสมัยพระเจ้าเอกทัตหรือแผ่นดินสมเด็จพระที่นั่งสุริยาอมรินทร์สมัยกรุงแตกลุงได้อ่านรู้สึกมีเรื่องน่ารู้มากอีกเล่มหนึ่งบอกวิธีฝึกท่าทางเชิงดาบเดียวดาบคู่
ทั้งสามเล่มนั้นมีประโยชน์มากคนไม่รู้หนังสือได้เอาสมุดเก่าๆมาซื้อขายราคาถูกสมุดจารึกจดหมายเหตุครั้งสมัยโบราณมีค่ายิ่งคงถูกทำลายลงแบบนี้มากมายน่าเศร้าใจวันนั้นลุงของเพื่อนผู้ใจดีได้ให้ความเป็นกันเองอย่างสนิทสนมทำให้ข้าพเจ้านึกเคารพนับถือบูชาน้ำใจของท่านยิ่งขึ้นเพราะท่านไม่ถือตัวไม่ได้ถือว่าข้าพเจ้าเด็กเกินกว่าที่ท่านจะเป็นผู้ใหญ่จะเอาใจใส่ให้ความเป็นกันเองมากเช่นนี้เกรงความใจดีของท่านเกิดความเคารพนับถือจากใจจริงยังไม่รู้ลืมแม้ในปัจจุบันนี้ข้าพเจ้านึกแล้วทำให้ระลึกถึงท่านอย่างฝังใจข้าพเจ้าไม่สามารถจะลืมได้ทุกครั้งเมื่อเห็นสมุดข่อยโบราณไม่ว่าที่ใดจะต้องนึกถึงท่านเมื่อคุณลุงพาเราขึ้นไปบนบ้านท่านแดดแนะนำคุณป้าและลูกๆของท่านให้ข้าพเจ้ารู้จักทุกคนให้ความเอ็นดูให้ความสนิทสนมเป็นกันเองท่านยังเลี้ยงอาหารเที่ยงกินอย่างกันเองเหมือนข้าพเจ้าเป็นลูกหลานที่สนิทของท่านทำให้ข้าพเจ้านึกว่าตัวเป็นคนมีบุญได้พบท่านผู้ใหญ่ไม่ถือตัวกลับให้ความเป็นกันเองน้อยนักที่เด็กรุ่นนี้จะได้พบทำให้เกิดความอบอุ่นท่านได้สั่งให้คนไปหาผลไม้สวนมาเป็นของหวานทำให้อดนึกเปรียบเทียบผู้ใหญ่รุ่นเมื่อข้าพเจ้ายังอยู่ในวัยรุ่นกับในยุคปัจจุบันนี้แล้วก็เศร้าใจเพราะความเจริญทางวัตถุทำให้จิตใจต่ำลงทำให้เด็กขาดความเคารพผู้ใหญ่วันนั้นหลังจากเที่ยงแล้วท่านได้นำสมุดข่อยดำทั้งสามเล่มนั้นมีเล่มหนึ่งท่านได้ปิดทองเปลวไว้ที่ปกเป็นเล่มแรกรู้สึกว่าท่านเคารพนับถือองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านคงจะรักและถนอมสมุดเล่มนี้ของท่านมากกว่าเล่มอื่นเมื่อเปิดดูข้างในก็เห็นเป็นตัวหนังสือสีเหลืองคงเขียนด้วยรงอ่านตอนต้นๆทำให้อยากอ่านอยากรู้มากยิ่งขึ้นส่วนอีกเล่มหนึ่งว่าด้วยปลายแผ่นดินพระเจ้าเอกทัตจนกรุงแตกเล่มนี้ถูกใจข้าพเจ้ามากกว่าเล่มที่ปิดทองเพราะเรื่องเข้ากับเรื่องนครลับแลที่ป้าเจียมเล่าให้ฟังส่วนอีกเล่มนั้นเป็นวิธีฝึกเพลงอาวุธเหมือนตำราพิชัยสงครามเล่มนี้ไม่ครบหน้าเล่มหลังนี้ข้าพเจ้าไม่ได้สนใจแต่สนใจจดหมายเหตุเล่มแรกและเล่มสองกล่าวถึงกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีครั้นจะอ่านที่บ้านคุณลุงผู้ใจดีคงจะอ่านไม่จบง่ายๆกว่าจะอ่านจบรู้เรื่องก็ต้องใช้เวลาเป็นวันๆครั้นจะยืมไปก็เกรงใจรู้ว่าเจ้าของรักและหวงแหนไม่กล้าออกปากเพื่อนเห็นท่าทางกริยาก็รู้เลยออกปากว่าคุณลุงครับถ้าเพื่อนผมขอยืมสมุดข่อยของคุณลุงเล่มรวมจารึกจดหมายเหตุพระนครศรีอยุธยาพร้อมทั้งเล่มปกปิดทองไปอ่านที่บ้านคุณลุงจะอนุญาตไหมครับเสียงคุณลุงหัวเราะอย่างชอบใจหรือถูกอกถูกใจพรางพูดว่าได้สิหลานทำไมลุงจะให้ยืมไปไม่ได้แม้หนังสือสมุดข่อยนี้ลุงจะทนุถนอมเพียงไรแต่ลุงเห็นหน้าหลานซื่อกริยาท่าทางก็แสดงให้รู้ว่าเป็นคนดีฉะนั้นเอาไปเลยเมื่ออ่านจบแล้วสักเดือนหรือสองเดือนก็นำมาส่งลุงก็แล้วกันเพราะอยู่กับลุงก็เอาไว้ใช้เฉยถ้าหลานจะเอาไปอ่านเป็นประโยชน์บ้างทั้งหลานเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นทุกวันควรจะรู้ทุกข์ของชีวิตไม่ว่าเจ้าว่าไพร่นี้กรรมดีกรรมชั่วไม่พ้นแต่ก็มีคำลึกอยู่บ้างอ่านแล้วทำไมเข้าใจตีความหมายไม่ออกก็มาหาลุงแล้วลุงจะได้ตีความหมายอธิบายให้ฟังเพราะลุงอ่านมาหลายเที่ยวแล้วข้าพเจ้าดีใจกราบขอบพระคุณในความกรุณาของท่านที่ให้ยืมในสิ่งที่หวงแหนง่ายๆหลังจากนั้นข้าพเจ้ากลับบ้านได้นำสมุดข่อยปกดำปิดทอง
และไม่ปิดทองสองเล่มนั้นมาก่อนจบแล้วอ่านทวนแล้วทวนอีกหลายจบด้วยความสนใจข้าพเจ้ายังจำข้อความในสมุดเล่มนั้นจนขึ้นใจสามารถจะเล่าข้อความบันทึกเป็นจดหมายได้ดีเพราะข้าพเจ้าสนใจในเรื่องโบราณอยู่ก่อนแล้วทำให้นึกถึงคนในอดีตฉะนั้นจึงได้อ่านอย่างไม่รู้เบื่อแม้ข้อความในสมุดนั้นบางตอนจะอ่านยากแต่ข้าพเจ้าก็ตีความหมายเข้าใจความดีฉะนั้นจึงได้ฝังข้อความอยู่ในความทรงจำของข้าพเจ้าตลอดมาหลังจากจดหัวข้อสำคัญไว้แล้วข้าพเจ้ากับเพื่อนก็นำสมุดสองเล่มนั้นกลับไปกราบเท้าส่งคืนคุณลุงผู้ใจดีเท่าที่ข้าพเจ้าได้พบมาและกราบขอบพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าระลึกถึงความกรุณาของท่านตลอดมาข้าพเจ้าจึงขอถอดข้อความในสมุดเล่มนั้นเท่าที่จำได้มาเรียบเรียงขึ้นเป็นนิทานหรือนวนิยายโบราณหรือท่านจะอ่านแบบใดสุดแต่ท่านจะพิจารณาดูเองเพราะเรื่องที่จะเกิดขึ้นในสมัยโบราณข้าพเจ้าขอเรียบเรียงและต่อเติมพระนามของเจ้านายผู้ใหญ่หรือคุณนางผู้ใหญ่ครั้งก่อนอาจผิดไปบ้างเพราะที่เลือนรางข้าพเจ้าก็ได้ต่อเติมข้อความเหตุผลลงไปให้สมบูรณ์ขึ้นจึงคิดว่าอ่านเพื่อประวัติศาสตร์คงไม่ได้อาจไม่ตรงกับเหตุการณ์ที่เป็นจริงก็ได้ข้าพเจ้าขอเพียงให้ท่านอ่านเป็นนิทานที่เก็บเล็กผสมน้อยมาเล่าให้ท่านฟังเขียนขึ้นในชุดนิทานชีวิตหรือเงาบุญเงาบาปเท่าที่ข้าพเจ้ามีความพอใจและคิดว่านิทานเรื่องนี้คงจะให้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยวันที่5มิถุนายนตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำคืนวันเพ็ญเป็นวันที่ข้าพเจ้างดเว้นการกินอาหารเนื้อสัตว์และเป็นคืนเริ่มต้นเขียนจดหมายเหตุสมุดข่อยปกดำเล่มที่2หลังจากกินอาหารเย็นด้วยผักผลไม้เต้าหู้ทำให้จิตใจสงบแล้วพอค่ำชำระร่างกายให้สะอาดแล้วได้เวลาเข้าห้องพระกราบพระพุทธรูปและพระบรมสารีริกธาตุที่คุณกมลมอบให้จากเมืองแพร่และวิญญาณขององค์มหาราชแต่อดีตการพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงธรรมข้าพเจ้ากราบลงแล้วได้อธิษฐานจิตว่าข้าพเจ้ากำลังเขียนจดหมายเหตุสมุดข่อยปกดำเป็นนิทานเรื่องโบราณขอให้ข้าพเจ้าอย่าติดขัดให้ข้าพเจ้าจำข้อความที่เคยอ่านจดหมายเหตุฉบับบันทึกเหตุการณ์ในอดีตได้ถูกต้องตามที่ได้เคยอ่านมาแล้วขอพระวิญญาณพระเจ้ากรุงธนบุรีพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งเคยทรงพระเมตตากรุณาข้าพเจ้ามาแล้วครั้งนี้ขอพระองค์ท่านจงดลจิตใจให้การเขียนของข้าพเจ้าปลอดโปร่งสิ่งใดที่หลงลืมจงกลับมาสู่ความทรงจำของข้าพเจ้าได้ตลอดไปทั้งพระองค์ก็ทรงกอบกู้ชาติให้ได้กลับคืนมาครั้งเมื่อเขียนเรื่องกู้ชาติได้ขอให้พระองค์ท่านช่วยเพื่อให้สมบูรณ์ครั้งนี้ขอให้พระองค์ดลใจและสิ่งใดที่เขียนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมของมนุษย์ต่อไปดังที่เคยได้ทรงพระกรุณาข้าพเจ้ามาก่อนข้าพเจ้าอธิษฐานจิตแล้วก็กราบลงหน้าพระสงบนิ่งก่อนแล้วจึงนึกถึงสิ่งต่างๆจดหมายเหตุในสมุดข่อยปกดำเล่มก่อนกรุงศรีอยุธยาจะแตกและได้แตกเมื่อถูกข้าศึกทำลายเรียกความทรงจำในอดีตจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าได้เขียนเรื่องนครแลลับอยุธยาแห่งความหลังเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้ที่ข้าพเจ้ารักบูชายิ่งให้สมบูรณ์ด้วยความเรียบร้อยให้เกิดประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังตลอดไปหากว่าเรื่องนี้จะเกิดประโยชน์ข้าพเจ้าขอแผ่อุทิศส่วนกุศลให้สัตว์โลกทั่วไปเสร็จกราบพระแล้วข้าพเจ้าก็ลุกขึ้นเข้าห้องเขียนหนังสือมองดูนาฬิกาอีก15นาทีจะถึงเที่ยงคืนออกมานอนระเบียงแง้นดูดวงจันทร์บนท้องฟ้ายังมองไม่เห็นเพราะดวงจันทร์จวนจะตรงบ้าน
จึงได้เดินลงบันไดมาเปิดประตูออกไปยืนกลางแจ้งเป็นเวลาที่คนในบ้านหลับสนิทเงียบสงัดภายในบ้านมืดมิดเพราะทุกห้องปิดไฟเพื่อการประหยัดมีแต่ความสว่างของแสงจันทร์ข้าพเจ้ายืนกลางแจ้งในบ้านแงนหน้าขึ้นมองดูท้องฟ้าคืนนั้นแม้จะมีเมฆฝนแต่หัวค่ำแต่เกือบจะถึงเที่ยงคืนเมฆฝนค่อยๆจางลงดวงจันทร์กระจ่างขึ้นบ้างข้าพเจ้ายืนพิจารณาดูดวงเดือนครู่หนึ่งก็ขึ้นบ้านเข้าห้องเพื่อเตรียมเขียนหนังสือนั่งสงบจิตก่อนจะลงมือเริ่มต้นทันใดนั้นได้ยินเสียงเพลงไทยทำนองเก่าๆซึ่งข้าพเจ้าชอบเพลงไทยเดิมอยู่แล้วฟังแล้วคิดว่าคงจะเป็นวิทยุหลังเที่ยงคืนเป็นเพลงมโหรีแว่วๆมาแต่ไกลไม่รู้วิทยุสถานีไหนมาทางทิศใดทำนองเพลงแปลกฟังแล้วเย็นหูเย็นใจแต่เสียงไม่ติดต่อประเดี๋ยวค่อยๆแผ่วเบาประเดี๋ยวก็ดังชัดเจนแล้วก็หายไปประเดี๋ยวดังขึ้นมาอีกคล้ายว่าเสียงนั้นล่องลอยผ่านมาตามสายลมข้าพเจ้านิ่งสงบใจฟังชัดบ้างไม่ชัดบ้างเสียงเพลงนั้นไพเราะมากนึกเสียดายเสียงดังดังค่อยๆจึงรีบจัดแจงเปิดวิทยุฟังเองดีกว่ามองดูนาฬิกาเห็นเลยเที่ยงคืนย่างเช้าวันใหม่แล้วเสียงยังดังดังค่อยๆตลอดเวลาแต่ข้าพเจ้าปรับหาคลื่นวิทยุเท่าไหร่ก็ไม่พบไม่ว่าคลื่นสั้นหรือคลื่นยาวจึงปิดวิทยุกลับมานั่งฟังเสียงเพลงประหลาดอยู่ริมหน้าต่างจนเสียงนั้นเงียบหายไปข้าพเจ้าจึงได้เข้ามานั่งโต๊ะเขียนหนังสือเวลานั้นเริ่มผ่านหนึ่งนาฬิกาแล้วขอท่านโปรดอ่านพิจารณาจะอ่านเป็นนิทานโบราณคงจะทำให้จิตใจสบายกว่าอ่านเป็นเรื่องเป็นราวเพราะข้าพเจ้าแทรกข้อความไว้ในเรื่องนี้ไม่น้อยดังต่อไปนี้แผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3พระบรมโกศหลังจากประหารเจ้าฟ้าอภัยผู้ซึ่งเป็นพระราชบุตรของสมเด็จพระเจ้าท้ายสะพระราชบิดาทรงยกราชสมบัติให้ขึ้นครองพระมหาอุปราชไม่พอพระทัยจึงใช้อำนาจยกไพร่พลเข้าช่วงชิงราชสมบัติฆ่าฟันไพร่พลล้มตายเป็นจำนวนมากมายเมื่อจับเจ้าฟ้าอภัยได้ก็ประหารด้วยท่อนจันทร์แล้วขึ้นครองราชครั้นเมื่อถึงปลายแผ่นดินรัชสมัยบรมโกศทรงประชวรหนักก่อนจะเสด็จสวรรคตเกิดความไม่สงบในหมู่พระญาติพระวงศ์และเหล่าราชบุตรมีเจ้านายหลายพระองค์ได้ถูกประหารด้วยท่อนจันทร์กรรมสนองกรรมเพราะต่างก็จะรวบรวมอำนาจทำให้ไพร่พลต้องล้มตายไม่น้อยการงานแผ่นดินปั่นป่วนผลแห่งกรรมได้ติดตามสนองไม่ว่าเจ้าผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่เพียงใดหรือไพร่ยาจกเข็นใจทุกคนย่อมตกอยู่ใต้อำนาจในกฎแห่งกรรมหนีไม่พ้นเป็นกงเกวียนกรรมเกวียนมีเจ้าทรงกรมในพระราชนิกูลเป็นผู้ทรงศักดิ์สูงพระองค์หนึ่งมีประชาชนชาวเมืองเคารพนับถือทรงเห็นว่าบ้านเมืองตกอยู่ในภาวะยุ่งยากไม่พ้นการจราจรเพราะได้ทรงพิจารณาดูถึงเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่และข้าราชการแตกแยกมุ่งจะคอยทำลายห้ามหั่นกันเพราะความมัวเมาอำนาจเกิดความโลภความหลงในหมู่ผู้มีอำนาจด้วยกันแก่งแย่งแข่งดีกันก็เศร้าพระทัยพระองค์จึงไม่ทรงยุ่งเกี่ยวข้องกับข้าราชการแผ่นดินหาความสุขด้วยการอยู่ในวังศึกษาตำรับตำราลี้ลับและโหราศาสตร์ด้วยความสงบไม่สนพระทัยในอำนาจราชศักดิ์ไม่เข้ากับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทรงคิดว่าต่อไปก่อนที่บ้านเมืองจะเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้าก็จะหลบออกจากกรุงศรีอยุธยาไปสู่ดินแดนห่างไกลผู้คน
ในป่าดงที่มนุษย์ไปได้ยากเพื่อสร้างบ้านสร้างเมืองในที่ลี้ลับทรงห่วงพระราชธิดาที่มีพระสิริโฉมงดงามเป็นที่รักและสงสารจะทรงกำพร้าพระมารดาทรงคิดล่วงหน้าและได้สะสมเครื่องใช้ที่จะสร้างบ้านสร้างเมืองไว้เรียบร้อยคอยเวลาที่จะจัดเรือแพนาวาเพื่อเป็นพาหนะพาพระราชบุตรีอพยพไปล่วงหน้าพร้อมด้วยทักแกล้วทหารที่มีฝีมือคอยเฝ้าคุ้มกันตลอดทางเพราะทรงทราบว่าในพระนครศรีอยุธยาไม่เป็นที่ปลอดภัยเจ้านายได้ถูกสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์ไปแล้วมากมายซึ่งยังจะมีเกิดขึ้นเมื่อใดก็ไม่มีใครรู้นับแต่กรมหมื่นเทพพิพิธกับท้าวพระยาเสนาบดีข้าราชการผู้ใหญ่ต่างปรึกษากันว่าควรจะยกเจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิษขึ้นเป็นรัชทายาทส่วนเจ้าฟ้ากรมขุนอนุรักษ์มนตรีผู้มีนิสัยดุเดือดขาดสติปัญญาโง่เขลาหาควรที่จะให้มุ่งเกี่ยวกับราชการแผ่นดินไม่หากเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะทำให้ขุนนางและประชาชนชาวเมืองเดือดร้อนทั่วไปควรจะรีบจัดการเสียก่อนที่เสียการสายเกินไปเมื่อต่างเห็นพ้องต้องกันแล้วก็รีบนำความขึ้นกราบถวายบังคมทูลขอพระราชทานทรงแต่งตั้งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนพรพิพิธขึ้นว่าที่มหาอุปราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเพื่อจะได้บำรุงรักษาแผ่นดินต่อไปเพราะทรงพระปรีชาสามารถพอที่จะปกครองไพร่ฟ้าให้อยู่เย็นเป็นสุขได้ฝ่ายเจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิษทรงทราบเช่นนั้นด้วยความเกรงกลัวกรมขุนอนุรักษ์มนตรีผู้เป็นพระเชษฐาธิราชร่วมพระมารดาเดียวกันเพราะรู้ว่าเป็นผู้ที่มีนิสัยดุร้ายเหี้ยมโหดพยาบาทคงจะไม่ยอมง่ายๆจึงนำเรื่องราวขึ้นกราบทูลพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ระงับการแต่งตั้งพระองค์ขอให้แต่งตั้งกรมขุนอนุรักษ์มนตรีผู้พี่แทนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสว่ากรมขุนอนุรักษ์มนตรีนั้นโง่เขลาหาสติปัญญาไม่ได้เอาแต่อารมณ์หัวดื้อด้านทำสิ่งใดขาดสติมัวเมาในอิสตรีหากได้ดำรงตำแหน่งอุปราชบ้านเมืองจะหาความร่มเย็นมิได้แผ่นดินจะเดือดร้อนทั่วไปเห็นแต่กรมขุนพรพินิษที่มีความเฉลียวฉลาดหลักแหลมสมควรที่จะดำรงสืบราชครองแผ่นดินสืบต่อไปตามคำปรึกษาของท้าวพระยามุขขมนตรีทรงเห็นสมควรแล้วทรงรับสั่งแกมทรงบังคับให้เจ้าฟ้ากรมขุนอนุรักษ์มนตรีไปบวชเสียอย่าให้เข้ามากีดขวางทำความยุ่งยากในทางราชการแผ่นดินกรมขุนอนุรักษ์ทรงแค้นพระทัยหนักจิตทรงผูกพยาบาทผู้ที่กีดกันแต่มิอาจขัดพระราชองค์การเพราะกลัวพระราชอาญาจำพระทัยทูลลาไปทรงผนวดที่วัดละมุดตำบลปากจันด้วยพระทัยเครียดแค้นตลอดเวลาที่ต้องถูกบังคับให้บวชด้วยจำพระทัยไม่ได้สนใจศึกษาทางธรรมมัวเมาคิดแต่จะแก้แค้นคอยแย่งราชสมบัติส่วนเจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิจทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าจากพระเจ้าอยู่หัวให้พระราชพิธีอุปราชาพิเศษขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลต่อมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชาธิราชที่สามพระบรมโกศทรงพระประชวรหนักณพระตำหนักทรงปืนรับสั่งให้หาพระราชบุตรทั้งขุนนางผู้ใหญ่มาพร้อมหน้ากันแต่ไม่ยอมรับสั่งให้หากรมขุนอนุรักษ์มนตรีพระทรงรู้ว่ามีจิตใจเหี้ยมโหดดุร้ายใช้แต่อำนาจไม่เหมาะสมกับการที่จะเข้ามาร่วมในราชการแผ่นดินเมื่อพระราชบุตรทั้งสี่พระองค์มีพระองค์เจ้าแขกซึ่งทรงกรมเป็นกรมหมื่นเทพพิพิธพระองค์เจ้ามงกุฎทรงกรมเป็นกรมหมื่นจิตสุนทรพระองค์เจ้ารถทรงกรมหมื่นสุนทรเทพพระองค์เจ้าปานเป็นกรมหมื่นเสพภักดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งให้ถือน้ำพิพัฒน์สัตยา
่อรัชทายาทที่จะขึ้นครองราชองค์ใหม่พระเจ้าลูกเธอและหมู่มุกอัมมาศพวกท้าวพระยาทั้งหลายต่างก็ยอมถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าทูลละอองธุลีต่อกรมขุนพรพินิจซึ่งจะขึ้นเสวยราชต่อไปจะไม่คิดร้ายต่อกันและจะช่วยกันทำนุบำรุงราชการแผ่นดินให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปแล้วพระเจ้าอยู่หัวทรงไว้วางพระทัยในหมู่เจ้านายขุนนางทั้งหลายต่อมาไม่นานก็ทรงประชวรหนักต้องประคองขึ้นเสลี่ยงเข้าที่พระบรรทมณพระที่นั่งทรงปืน